ายลมที่เคยพัดพาให้เธอบินไปสู่ขอบฟ้าอันแสนกว้างใหญ่สู่จุดหมายที่เธอเฝ้าใฝ่หาฝันเอ่ยแต่ว่าฝันไม่เคยเป็นอย่างใจลมพัดที่ไรเหน็บหนาวมากมายและข้างกายเธอไม่มีใครอยู่เคียงฉันจึงทำได้เพียงส่งเสียงหัวใจออกไปสู่แดนแสนไกลว่าให้เธอมีความหวังว่าความฝันสักวันสักครั้งจะเป็นความจริงสมใจอันเหนื่อยล้าและท้อและกลัวในวันที่ไม่มีใครแต่เพียงแค่เธอมองมาเราจะสบตากันจากที่ไกลแสนไกลและเสียงหัวใจของเรานั้นส่งถึงกันเพียงแค่เธอจับมือฉันในความฝันเท่านั้นความจริงก็คงไม่ยากเกินไปเพียงแค่เธอก้าวเดินไปเผชิญหนทางที่แสนกว้างใหญ่และมีฉันจากที่ไกลๆช่วยส่งใจให้เธอในฝันสายลมจะวิงวอนสายลมห่มให้หายหนาวลมเคยพัดบัดนี้ช่วยเป่าช่วยบรรเทาความเศร้าให้ผ่อนคลายหวังเอ่ยวันนี้หวังที่เคยมีกลับหล่นหายวันนี้ท้อใจกว่าเดิมมากมายโดนทำร้ายด้วยชีวิตและโชคชะตาฉันจึงส่งเสียงมาช่วยเป็นพลังและขอให้เธอได้ฟังว่าให้เธอมีความหวังว่าอีกครั้งไม่นานความทุกข์ที่ทนต้องผ่านพ้นไปว่าชีวิตต้องคืนมาหาเราและความเศร้าต้องจางไปเพียงแค่เธอเชื่อกันกอดกุมหัวใจไม่ให้ไว้วันและเมื่อฝันให้นึกถึงฉันเอาไว้และให้เธอจับมือฉันในความฝันเท่านั้นความจริงก็คงไม่ยากเกินไปไปเผชิญกับวันที่อันตรายด้วยกันแม้เธอกับฉันจะอยู่ห่างกันแสนไกลแค่เธอจับมือฉันความฝันเท่านั้นความจริงก็คงไม่ยากเกินไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากจะเย็นจะเป็นจริงดังตั้งใจเพียงแค่เธอก้าวเดินไปเผชิญหนทางที่แสนกว้างใหญ่และมีฉันจากที่ไกลๆคอยส่งใจให้เธอในฝันฉันจากที่แสนไกลช่วยส่งใจให้เธอทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
ีความยินดีที่ได้ร่วมกับทั้ง5องค์กรในการขับเคลื่อนโดยการนำเอาดนตรีเข้ามาส่งกำลังใจสู้ภัยโควิดกันในขณะนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่คนไทยทุกคนมีความกังวลสังคมโลกมีความตึงเครียดนะครับเรื่องของดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสุนทรียภาพนะครับแล้วก็ทำให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมนะครับซึ่งในอดีตเราก็มีกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านสุนทรภู่นะครับได้แต่งเกี่ยวกับดนตรีไว้นะครับว่าอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดั่งจินดาข้าบุรินในนามของกระทรวงวัฒนธรรมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีทั้ง5นะครับอันได้แก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดสมาคมเฟโรชีฟิลฮาร์โมนิกสมาคมครูดนตรีและวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนักดนตรีกว่า170คนนะครับที่มาสร้างความบันเทิงผ่านดนตรีส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสู้ภัยโควิดนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับสวัสดีครับ